หนุ่มมือชนชาแนล YouTube สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านยำครกจกกีนะแต่ที่ยำอยู่ไม่ใช่น้องไม่ใช่จิกกี้นะวันนี้เดี๋ยวไปดูเป็นใครนะเดี๋ยวเข้าไปดูในร้านกันนะเดี๋ยวไปทักทายพ่อหนุ่มรูปงามในร้านกันนะครับอะไรอ่ะปูเป็นดินเหรอฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีจ้านี่ได้ข่าวมาว่าจะย้ายร้านนะแบบนั่งกินตอนเช้าเลยนะใช่ไหมฟังมาไม่ผิดใช่ไหมนี่นะในตัวเมืองชลบุรีเลยนะครับไปอุดหนุนกันได้นะเดี๋ยวที่ไหนอย่างไรเดี๋ยวพี่หนุ่มไปอัปเดตให้ดูนะครับนี่วันนี้เดี๋ยวมาถามก่อนว่าเป็นใครเดี๋ยวให้น้องเขาทำงานก่อนนะครับแต่จิกกี้ก็ต้องนวลหายไปไหนนะเดี๋ยวมาดูกันนี่เดี๋ยวดูวัตถุดิบไปพังๆก่อนนะครับนี่ให้ดูปูม้าสดมากดูปูม้านี่สดมากปูนี่นะนี่อันนี้มีเป็นออเดอร์ลูกค้าสั่งไว้นะนี่นะนี่น้ำยำอันนี้เป็นเผ็ดกลางเผ็ดมากนะครับแล้วก็เผ็ดน้อยนะทางร้านจะเขียนให้แบบนี้เลยนะครับนี่นี่เซมอนน่ากินมากเอาเวลาอันนี้เอาไปไหนน้องบิ๊ดส่งลูกค้าส่งลูกค้านะนี่โอ้โหนี่อันนี้น้องบิ๊ดโทรตามแก๊ปเองเลยเหรอนี่นะนี่เลยดูแก๊ปนี่วิ่งเลยไปเลยมาสาวไม่เจอพี่อ๋อเพราะว่ามันเขียนว่าสีพัดรีสอร์ทไงอ๋อเอาเปิดเลยเปิดซิปเลยเปิดใส่ไงอ่ะเขาเรียงกันไปให้มันหกนี่ถ่ายรูปเหมือนกันนี่ฝากแก๊ปไปส่งเลยไปเดี๋ยวขึ้นไปดูยำต่อนะครับพี่ไปสั่งยำได้ไหมเดี๋ยวมาต่อด้วยยำไข่เมงดาไข่หมึกไข่ปูยำสามไข่สี่ไข่ฮะไข่ปูด้วย นี่ไม่ได้เจอหลายวันคิดถึงนะจริงแล้วร้านนี้จริงไม่ต่อจริงก็คือจริงเอ้าก็จะเปิดที่ใหม่นะก็จริงจริงจริงเหรอนี่ถ้าไม่จริงจะไปเปิดร้านที่อื่นครับใช่จริงพ่อจริงอะไรนะไปเอาใจลูกค้าในเมืองป่ะหรือในเมืองขอมาเยอะเขาคอนเฟิร์มมาเยอะนะที่ดูแล้วกันต้องตามใจลูกค้าไม่แต่อยู่ชลบุรีลูกค้าน้องบีทเยอะนะตอนขายชาทะเลลูกค้าในชลบุรีไปอุดหนุนกันเยอะแยะเลยพอชลบุรีมาบางแสนเขาก็ไม่อยากมาใช่ไหมล่ะมันไกลหน่อยค่อนข้างไกลแล้วก็ที่จอดรถลำบากร้านเปิ้ลก็จะเหมือนกันเลยเฮ้ยไม่มีทางเขา22ปีแล้วไม่ได้กินหรอก22ปีแล้วได้กินช่วงนั้นที่แล้วได้กินกินเกลือกันนะก็คนเป็นแบบเนี้ยดอกคนไปบวชชีดอกไปอยู่ในเมืองนู่นใกล้ๆนู่นไปเป็นพระดีกว่าไหมนะไปบวชเป็นพระเนาะเช้ามาเทศกินรอดเงียบมากคุยคิดถึงฝีมือน้องบีนะขอยิ้มช้อนหน่อยอยากชิมคิดถึงฝีมือนะยังแซ่บเหมือนเดิมไหมนะเดี๋ยวมาดูกันไม่ได้มาหลายวันนี่ฝีมือน้องบีเข้ม
จัดจ้านมากไม่เค็มไม่เค็มจะดีไหมอร่อยอร่อยมากโอ้ยนี่น้ำตาลมาเหมือนคาราเมลเลยทีนี้ดูทุกคนนี่น้ำตาลทำมาใหม่ๆนะยังไม่นอนเลยครับข้าวโพดเป็นไงข้าวโพดแพงไหม40จะเจ๊งหายอยู่แน่อย่างขนาดข้าวโพดยังขึ้นอ่ะนี่ไข่ปูสวยงามมากน่ากินไหมน่ากินโอ้ยให้ขนาดนี้เจ๊เล้งไม่รวมไปรู้จะว่าไงให้ไปชดใครหรือเปล่านี่กลับไปเมืองจะให้หน่อยๆเหรอนี่เร็วๆนี้นะเดี๋ยวเจอกับน้องบีทนะในเมืองชนนะจะเปิดเป็นช่วงสายๆเหรอหรือว่าไงน้องบีท11โมงถึง5ทุ่มมีดอกไข่ยังตาย11โมงถึง5ทุ่มหน้าร้านใหม่นะ11โมงถึง5ทุ่มนะเจ๊งอีกรอบนะร้านนี้ร้านที่เท่าไหร่ละเดี๋ยวถามก่อน11นะร้านนี้นะเดี๋ยวร้านที่12ร้านที่12 2ปีนะฮะ2ปีนี่ 300,000 2ปีนี่ 300,000 โอ้ชีวิตไม่สิ้นก็ต้องดิ้นกันไปนะน้องบีทนะเราต้องการโลกอะไรโลกสวยพี่ดอกแต่เดี๋ยวที่จอดรถมีโต๊ะนั่งมีใช่ไหมร้านใหม่ท่านย้ำไหมครับมีหมดทุกอย่างครับมีหมดทุกอย่างเลยไม่มีอาหารมีอาหารอีสานเพิ่มอีกโอ้โหนี่นะส้มตำไก่ย่างมีไหมมีส้มตำโอ้โหไก่ย่างมีไหมมีทำไก่ย่างเชียงนี่ทำเลยพี่หนุ่มชอบส้มตำไก่ย่างทำทันไหมล่ะ จ้างพี่หนุ่มแล้วไหมช่วยพี่เปิ้ลเถอะนะ FC บ่นคิดถึงกันนะเรามาอัปเดตให้ดูแล้วนะยังอยู่ดีสบายไม่ไปไหนนะแสดงว่าจะไม่ลงไข่นะหรอไม่เป็นไรลงก็ลงเดี๋ยวของมันไม่ครบมันจะดูน้อยอุ้ยปูดินปูดินปูดินอะไรเนี่ยวัตถุดิบยังสดเหมือนเดิมนะครับไปเดี๋ยวเรามาดูเมนูต่อไปนี่เดี๋ยวมาต่อด้วยยำแซลมอนนะครับเป็ดไก่มาลูกนะปีกไก่ทอดก็มีนะมีปลาตะขาสู้กันได้ไหมมีปลาตะขาสู้กันได้ไหมนี่ไม่ได้ลงคกหลายวันไม่ได้ลงคกหลายวันนะตายตะขาบรอดได้เลยครับตะขาบพิษแรงนะบ้านจัดดวงมือนะครับไม่ได้ลงคกหลายวันคิดถึงขอลงคกหน่อยนี่ต่อไปนักจิตตามไปด่าไปเผื่อคุณดันพี่ดอกโอ้ยโดนอีกแล้วฮะยำมีครับเป็นแก้วไม่มียำเป็นยำดูในดูเมนูครับยำแซ่บเอาออกมือเดี๋ยวไปร้านนู้นก็จะทำเมนูเส้นแก้วแล้วสั่งเลยนะคะวันนี้ถามประมาณ10รอบบอกเลยก็ได้ลูกร้านไปไหนนี่นะกลายมาเป็นคนตองนวลไปแล้วเป็นวันออกแล้วตองหนุ่มไม่ได้ตองอะไรไหมอร่อยแต่เขาก็ด่าแจ๊บปากยำยำด่าปลาร้าไหมลูกนี่อันนี้เป็นยำแซลมอนนะครับไม่กินเลย
ก่อไฟเดี๋ยวฉันมีหมูย่างให้กินเดี๋ยวฉันไปซื้อตะแกรงก่อนนะชิมโครงนี้ป่ะมึงเนี่ยชิมแล้วแซ่บมากสีน้ำยำจนเหมือนเดิมนะโซนฝั่งนู้นเลยครับ150บาทพอลูกโซนบ้านเหลือน้อย150จ้าน้องหนาวก็กินไอติมกันเนาะกินแล้วอุ่นกินไอติมท้าความหนาวขอบคุณครับวัยขายได้800จริงเหรอไม่เชื่อหรอกพี่หนุ่มไม่เห็นโกหกทำไมเหรอแทงบอลก็ไม่ได้เสียก็ดีแล้วเธอมันกวนได้จริงไหมขอบคุณนะครับทานอะไรดีครับพี่เจี๊ยบมันควรได้ย่ำหมูย่อมไข่เค็มหนึ่งก็ได้เฮ้ยรู้ว่าไอ้อะไรวะไอ้เจี๊ยบไม่ต้องคอนมันก็ถึงนะครับแต่ให้มันได้ดีแล้วนี่เดี๋ยวมาต่อด้วยย่ำหมูย่อไข่แดงน้ำปลานะครับทำมันแมนหน่อยสิขนาดจุดโทษไม่ก็ยิงไม่เข้าเลยดอกซาลัดอ่ะผู้ชายอะไรเขาพูดกันแบบนี้นี่หมูย่อไข่แดงไอ้ที่มีแฟนเดียวได้ตายบางคนเกิดเทศหมดแล้วไปซื้อเพิ่มมีหมูยอไข่แดงต่อเนี่ยหมูยอไข่แดง2อันต่อนี่อีกมันเกิดเทศหมดเมื่อวานซื้อมาอยู่ดับเบิ้ลเนี่ยซื้อหมูมาต่อไปย่างว่าจะยังไม่ใส่มะนาวเนาะเมื่อวานแม่หมวยเข้ามาเหรอถ้าไม่ได้แม่หมวยตายรายได้800อ่ะเพราะว่าคนไปดูบอลใช่เมื่อวานคนรุ่นบอลนี่หมูยอไข่แดงน้ำปลานะตอนนี้เป็นตองหนุ่มนะไม่ใช่ตองนวลนะชิมนะครับตองดีเลือกแต่ใบตองชอบแค่ใบตอง3ตอง7ตอนเจอตองเอ็ดขึ้นมานะพี่กันน็อกเลยนะไม่เคยไปสักทีน้องบี๊ดมาว่าพี่หนุ่มอย่าให้บอกฮะถ้าเจอไปอยู่ปากทางจะถ่ายรูปแฉเลยปากทางไหนแถวนี้แหละไม่มีหรอกไม่เคยไปไปที่นู่นจะเพิ่มเมนูยำเส้นแก้วอยู่มันถ่ายไปเยอะมากเส้นแก้วใสๆใช่ไหมใช่กรุบกรุบอ่ะลูกค้าถามเยอะเหรอถามเยอะเดี๋ยวนี้วัยรุ่นเขาลังคิดกันกินยำเส้นแก้วบอกไปกินร้านเจเปิ้ลมี
จ้ะโฆษณาขายของนี่ยอดไข่แดงน้ำปลาร้านะครับขายไหมวันนี้ขายครับมันจะเปิ้ลทำไม่ทันเลยอ่ะดีแล้วดีกว่าไม่ได้ทำทำไม่ทันก็ดีแล้วที่เนี่ยเมื่อวานอ่ะไม่ได้ทำเลยอ่ะพอไหมนั่งทำใจอย่างเดียวอีดอกโม่เคยนั่งเชียร์บอลไหมน่ากินมากนี่นะไม่ต้องกลัวนะตัวเมืองชลบุรีนะเดี๋ยวเร็วๆนี้นะเจอกันแน่นอนนะน้องบีเนาะโคกกับโคกเหมือนเดิมรอได้ก็รอรอไม่ได้ก็กลับบ้าน จะไม่ทำยำเตี๋ยวนะครับเราจะทำโคกต่อโคกนะครับเป็นอันนี้ของน้องผู้หญิงค่ะโค้กเราโค้กมันดีกว่าเนี่ยกินแบบนี้ไม่เข้มข้นรสใช่รสมันจัดรอได้ก็รอรอไม่ได้ไม่เป็นไรไปกินอีกเนาะเราก็อยากทำเร็วๆเลยแบบเฮ้ยมีข้าวเหนียวได้ปะเอาเป็นมะปางผลเนาะมาทำแทนกินไหมล่ะจะเปิดโค้กให้คนอื่นทำแทนนะเนาะเนาะไม่จริงรสมือมันไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนไม่เหมือนเนื้อสูตรเดียวกันก็จะแต่รสมือนี่เดี๋ยวเรามาดูเมนูนี้เมนูสุดท้ายนะเป็นเมนูอะไรน้องเบสหมูยอไข่แดงหมูยอไข่แดงนะครับให้ฟังแล้วจ้ะหมูยอไข่แดงเก่งๆน่ารักน้องบันบังรอหมูยอไข่แดงออกดีเหรอตกเกลียวกันทำไมไม่จริงกันคุ้มใจไหนเนาะก็เย็นทำไมผักหนูเหี่ยววะหนูก็ใส่น้ำมันอยู่นะหมูยอบนราคาถูก60 บาทหายไปมาแล้วนี่เป็นหมูยอไข่แดงเป็นเมนูปิดท้ายนะครับโอเคครับโอเคครับคลิปต้นใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องหนุ่มเมืองชนชาแนลด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามน้องบี้ขอบคุณมากครับมีอะไรฝากใครคลิปไหมไปเจอกันที่ไหนเจอกันที่หน้าค่ะที่ไหนไม่บอกเดี๋ยวรอดูในคลิปเอานะผู้ชายวัดแก่บวชโอเคครับ